กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้แล้วคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะฝากคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นนะคะต้องบอกว่าตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามหรือว่าควบคู่กับการแต่งกายแล้วในเรื่องของสุขภาพฟ้าข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้ก็สามารถช่วยเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้จะช่วยเรื่องของการปรับความสมบูรณ์แล้วก็ความสมดุลในร่างกายนะหรือว่าท่านไหนต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆเนี่ยก็จะสามารถสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มนะคะก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะแต่ว่าใครที่สนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999 บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจต้องโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรีบโทรเข้ามาที่022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันนะคะอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดต้องระบุชัดเจนด้วยนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตี5 ครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมบอกเข้ามานะคะรวมไปถึงใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนการโทรเข้ามาลงทะเบียน1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณธนากรค่ะ19 พฤศจิกายน 2527นะเวลาเกิด3 ทุ่มตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของงานกำลังหางานอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32นะครับกาลีจี้ไปที่เรือนงานก็ไม่แปลกหรอกครับถ้ายังไม่ได้ทำงานสภาพคล่องก็ไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่แต่ของคุณเนี่ยถ้าให้น้ำหนักถ้าถามว่ามันถึงขนาดเลวร้ายหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะเพียงแต่ว่ารายได้มันอาจจะมีน้อยนะครับก็ทำบุญเสริมหน่อยละกันเจอคนชราให้แบ่งปันนะครับส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงการประกอบสัมมาอาชีพก็มีอยู่2แนวทางนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเองนะครับอีกแบบนึงก็คือยังสมัครงานเป็นลูกจ้างอยู่พวกลักษณะงานด้านการขายก็ได้นะครับพวกงานขายตรงพวกนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะหรือถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำในส่วนของธุรกิจก็แต่กลุ่มนี้เด่นแต่ไม่ได้ทำปีนี้นะก็พวกโชห่วยมินิมาร์ทนะครับธุรกิจสวนเกษตรรวมถึงพวกเครื่องดองของเมานะก็อาจจะเหมารวมอยู่กับกลุ่มมินิมาร์ทไปแล้วถ้าเป็นผมตอนนี้ผมจะลองวิ่งเข้าสู่งานด้านการขายอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นในพื้นชะตาลักษณะพวกงานบริการแอร์สจ๊วตรีเซพชันความหมายเป็นแบบนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดสวัสดิ์นะคะเกิดวันที่3 กันยายน 2524เวลาเกิด16:31 วันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดซะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ให้คุณถวายจะเป็นมีดโกนก็ได้นะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับกาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรือนงานเน้นปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารคำพูดการเจรจาหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกปัญหางานเอกสารต้องระวังหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยนะครับตามกำลังศรัทธาส่วนในเรื่องของสุขภาพดูพื้นดวงเป็นหลักนะครับลำไส้ไขข้อกระดูกระบบประสาทรวมถึงในเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆของคุณเนี่ยควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะครับเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ไม่เสีย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจอยนะคะ1 พฤษภาคม 2512ค่ะเวลาเกิด17:01วันพฤหัสบดีดวงชะตาโดยรวมดีหรือเปล่าค่ะถ้าพูดทีละเรื่องละกันนะครับถ้าคุณยังทำงานอยู่ย่าง48ที่เพิ่งผ่านเข้ามาได้ 2-3 เดือนเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ผมถือว่ามีคนเห็นดีเห็นงามนะครับมีคนซัพพอร์ตมีคนคอยเป็นแบ็คมากขึ้น
พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วคุณจะได้ลาภผลสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องของเงินยังต้องออกแรงหมุนหน่อยถ้ามีภาระหนี้สินอยู่แล้วจะดีจริงๆต้องเข้าย่าง49ส่วนเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่แล้วเหมือนกับเรื่องงานถ้าประคองผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะคุณยุภาวดีนะคะ17เมษายน2518ค่ะเวลาเกิด 17:00 นตรงไม่ได้บอกวันนะบอกว่าขายบ้านรอธนาคารอนุมัติจะได้ตอนไหนคะขายบ้านรอธนาคารอนุมัติขายบ้านอนุมัติซื้อหรือเปล่าฮะสินเชื่อหรือเปล่าฮะหรือธนาคารจะมาซื้อบ้านคุณเดี๋ยวนะคืออย่างนี้แยก2 ส่วนแล้วกันปีนี้ถ้าคุณทำธุรกรรมถ้ารอแบงก์อนุมัติในแง่ขอสินเชื่อปีนี้มีเกณฑ์กู้ผ่านเรื่องที่1อันที่2ถ้าคุณรอขายบ้านไม่ว่าจะขายแบงก์หรือขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการขายที่อยู่อาศัยแป๊บนะฮะเกณฑ์จะเด่นชัดจริงๆเนี่ยเข้าย่าง42นะฮะเข้าย่าง42ผมยังไม่ค่อยเคลียร์กับคำถามยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมส่งเข้ามาครับเลขบ้านทับ139ค่ะขยันและสำเร็จนะเลขนี้จะกระตุ้นอาจจะกระตุ้นให้เรามีความเพียรพยายามเลข1ก็เหมือนกันฮะเสริมความเป็นผู้นำเบอร์โทรก็60กับ47ค่ะใช้เบอร์หลังดีกว่าถึงจะเป็นดับบาปประเคาะเพราะว่า60เนี่ยมันจะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยจะได้แต่สาวจับกระพุ้ดไม่เสียเป็นคู่สมพลฮะSMS ต่อมาค่ะคุณพัฒนศักดิ์นะคะ21ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิดตี3ระบุเป็นวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องงานเรื่องความรักครอบครัวค่ะก็เป็นคนพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34หลังวันเกิดแล้วอีกไม่กี่เดือนนะครับฟังให้ดีนะปัตตนิกาลีวงกลมตกซะด้วยถ้ามีคู่ประคองให้ดีที่สุดอยู่กันยังมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆหลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวแต่งานผมทายดีนะครับต่อเนื่อง2ปีทั้งย่าง34และ35ขยับขยายและอาจจะมีคนเขาเรียกว่าช่วยเสริมช่วยอุปถัมภ์ในเรื่องของการสร้างหนทางใหม่ๆในเรื่องของอาชีพกันนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรชัยนะคะ17มกราคม2527เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารถามเนื้อคู่ความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้กาลีจี้เลยส่วนใหญ่เสียเปรียบถูกหลอกก็ได้นะผิดหวังก็ได้พื้นชะตาเป็นแบบนั้นในแง่ของความรักนะครับดวงนี้ถ้าถามว่าอยู่คนเดียวไม่เดือดร้อนก็อยู่ได้นะครับและปีนี้แต่ปีนี้มันจะเป็นทรงนี้นะมีโอกาสเกี่ยวข้องจะมีคนเข้าหาแต่ดูดีๆว่าเขามีพันธะอยู่หรือไม่หรือมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับหรืออาจจะเป็นอีกกรณีก็คือแบบเพิ่งผิดหวังเลิกราจากคนรักเก่าแล้วกลับเข้ามาหาเราของคุณเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณนบมณีนะคะ25สิงหาคม2528ค่ะเวลาเกิด 5:30 นระบุเป็นวันอาทิตย์นะคะบอกว่าตอนนี้ตกงานอยู่อยากค้าขายผักผลไม้จะดีหรือเปล่าหรือว่าหางานอื่นทำดีค่ะตี5:30เดือนสิงหาไม่ใช่หน้าหนาวน่าจะเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับก็คือว่าถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ขายผักขายผลไม้จะดีหรือไม่ถ้าเทียบกัน2กลุ่มนี้เชียร์ขายผักมากกว่าเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้คุณมีการจรเช่นจรไปซื้อจรมาขายหรือมีการจรไปส่งและที่สำคัญต้องลงมาคลุกกับมันต้องทำเองจึงจะสมรูปครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อลุงฤดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิด2491ปีชวดค่ะค่ะ21สิงหาคม2491เกิดกี่โมงคะเกิดประมาณทุ่มนึงค่ะประมาณทุ่มกว่าทุ่มกว่าจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง69ถูกไหมครับใช่ค่ะย่าง69วงกลม
สัมพันธ์ถึงสิ่งใหม่ๆขอโทษนะครับถึงแม้ว่าจะสูงวัยแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงงานใหม่รักใหม่ก็ได้นะคือหมายถึงว่าในช่วงย่าง69เนี่ยมันมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งมีความสัมพันธ์ในแง่ของความรักใหม่ๆก็ได้นะถึงจะอยู่ในวัยนี้แล้วตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าหรือยังไงครับเกษียณตอนนี้เป็นแม่บ้านของบ้านท่านในพลเนี่ยค่ะแล้วจะเลิกงานเขาคิดว่าจะย้ายเข้ากรุงเทพคือเป็นอยู่กรุงเทพนะคะแล้วมาอยู่ที่นี่สี่ปีแล้วมาเป็นแม่ครัวให้เขาเนี่ยโอเคครับแล้วทีนี้ที่จะย้ายเข้ากรุงเทพจะไปเปลี่ยนงานใหม่ก็เป็นแม่ครัวเหมือนกันอยู่ที่นี่ดีกว่าหรือจะย้ายดีกว่าคะคืออย่างนี้ครับถ้าถามผมนะในดวงเนี่ยย่าง29เนี่ยเป็นแม่บ้านนี่คือทำครัวหรือว่าทำความสะอาดคือทำครัวค่ะคือเขาขายอาหารค่ะขายอาหารข้าวแกงค่ะอยู่หน้ามอเกษตรกับแทนแสงค่ะจ้ะค่ะคืออย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะคุณนุ่นก็ดีอาชีพเนี้ยระยะยาวผมถือว่าดีอยู่แล้วคือคุณเป็นคนมีฝีมือในเรื่องของการทำอาหารแต่ถ้าถามผมว่าจังหวะที่เด่นชัดเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆช่วงนี้จริงๆถึงจะมีเกณฑ์แต่ว่าผมยังไม่อยากให้รีบร้อนนะคือเกณฑ์มันจริงๆแล้วในดวงเนี่ยมันมีโอกาสนะครับแล้วมันอยู่ที่ตัวเราจะตัดสินใจด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าถามผมยังอยากจะให้รอดูอีกสักปีหนึ่งได้ไหมฮะสักปีหนึ่งคุณโอ้คุณไหวไหมแน่นมากเลยไหวคุณชายแน่นมากขนลุกเลยเนี่ยเพราะว่าอยากจะย้ายแบบมีเพื่อนเขาให้กลับไปทางนี้เขาฉันว่าคุณนายถ้าท่านในผมจะไม่ให้กลับไปยื้อกันอยู่แล้วทีนี้ใจเราก็อยากจะกลับจากคุณนายแล้วไม่ค่อยคิดเล่นกันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเขาต้องมาดีอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดพอจะย้ายเขาก็มาให้ย้ายนะผมขนลุกด้วยเพราะในดวงบอกว่าไม่ถูกกับนายผู้หญิงเรื่องค่ะโอ้โหคุณแม่นมากเลยนะครับมีคนที่เขาให้เบอร์มาเนี่ยเขาบอกแม่นมากเลยหมายถึงให้อ๋อแสดงว่าไม่เคยดูรายการมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยเลยทำไมจะไม่รู้พวกนี้เลยนะแต่ถ้าจะตรวจมองนั่นสมาธินะงั้นแสดงว่าวันนี้ที่โทรมาไม่เคยดูรายการเพียงแต่ว่าอยากจะโทรมาถามดวงชะตาเท่านั้นถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามีปัญหากับคุณนายจะย้ายแล้วเนี่ยแล้วคุณนายพอรู้ปั๊บก็ไม่ให้ย้ายก็พูดอย่างนั้นในตลอดนะก็เอาตามนั้นเนาะอย่างที่ว่านะครับก็อีกสักระยะหนึ่งแล้วก็แล้วคือเวลาเนี้ยพัดผ้ากับลูกมา10กว่าปีแล้วลูกคือลูกอยู่เป็นผู้จัดการแบงค์หมดเลยนะแล้วเป็นอาจารย์ด้วยแล้วแม่โทรไปเขาไม่รับสายเลยไม่ติดต่อกับแม่เลยแต่อยากเจอลูกเนี่ยดวงมันมีบุญวาสนาจะได้เจอกับลูกในครั้งนี้คือไม่ติดต่อเลยสักคนเหรอฮะสักคนหนึ่งเลยทั้ง3คนจบโทรกันประจักษ์เมืองกาหมดเลยนะคะแต่ไม่ยอมติดต่อกับแม่เลยเขาอยู่กับพ่อเขาแบบเราแยกทางกันก็อย่างนี้ถ้าถามถึงในแง่ของส่วนหนึ่ง ก็คงเรียนว่าโอกาสก็คงมีไม่มากนะแต่ว่าถ้าถามว่าเข้าช่วงอายุตอนนี้ยังนะฮะยังไม่ใช่นะคืออย่าเพิ่งให้ความสำคัญเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ปรับตัวได้แล้วแหละเนาะหมายถึงตัวเราแต่ที่อาจารย์พูดมาว่ายังไม่ย้ายให้อยู่ไปก่อนเห็นลูกแล้วครับรู้สึกว่าจะใจก็ไม่อยากย้ายเพราะเงินดีนะอยู่ที่นี่เงินดีฟังผมให้ดีนะฟังผมให้ดีนะไม่ว่าย้ายไปที่ใหม่หรือที่เก่าแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะมีนาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็ให้ผลอีรอบเดิมนึกออกไหมฮะคือฉะนั้นถ้าไปอยู่ที่ใหม่แต่มีเงื่อนไขดังกล่าวมันก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะมีปัญหาอีกแหละนะแต่ไม่เป็นไรคือฝีมือคุณดีอยู่แล้วผมไม่ห่วงกับสิ่งที่ทำระยะยาวยังไงก็เลี้ยงดูแลตัวเองได้อยู่แล้วครับค่ะขอบคุณคุณชายแน่นมากเลยค่ะเนี่ยก็อายุ70ก็ยังแข็งแรงมากเลยยกอะไรเยอะๆเลยนะทำข้าวแกงมาแต่ปีนี้ระวังพวกไขข้อพวกหัวเข่านะอย่าประมาทแล้วก็ช่วงหลังใช่เนี่ยหัวเข่าปวดมากนี่มีปากกามีกระดาษไหมฮะค่ะตอนนี้มีปากกามีกระดาษไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดไปที่ร้านแป๊บนึงนะคะผมจะบอกให้จดเลขช่องจะได้ดูกันข้าวอะไรนะคะที่บ้านขอโทษนะที่บ้านรับสัญญาณกล่องประเภทไหนฮะขอโทษของรู้สึกว่ามันอะไรหลายอย่างมันติดของครูด้วยแล้วก็ของอะไรไทยโคมนะฮะของไทยโคมแล้วติดอะไรเยอะแยะมันเป็นหอพักด้วยนะแต่ถ้าเป็นทรูใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ
ถ้าเป็น True ก็ช่อง74นะแต่อันนี้สิทธิ์ของไทยคมอ่ะอ๋ออันนี้ถ้างั้นถามเจ้าของหอนะบอกว่าช่องมิราเคิลช่องมิราเคิลจ้ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นดวงตาสีฟ้าจะลองไล่ดูกันไม่จะได้เห็นหน้ากันนะจะได้เห็นหน้ากันจะได้เห็นหน้ากันนะลองถามเจ้าของคอนโดดูผมว่าน่าจะมีนะครับเดี๋ยวจดแป๊บนึงนะคะได้ค่ะมิราเคิลที่แปลว่ามหัศจรรย์นะฮะเหลือเชื่ออะไรพวกนี้ฮะ M I M A R I C L E ไม่ใช่ของไทยโคมใช่ไหมของทูใช่ไหมคะไม่คือของเราจะมีอยู่หลายช่องทางนะครับขึ้นอยู่ว่าจะเป็นเจ้าไหนเราก็จะมีอยู่ในผังเกือบทั้งหมดแหละก็ยังไงลองถามเจ้าของคอนโดดูว่ามิราเคิลชาแนลเนี่ยช่องมิราเคิลเนี่ยอยู่หมายเลขอะไรอย่างเงี้ยครับมิราเคิลชาแนลจ้าใช่ค่ะนะหรือว่าลองกดไลค์ดูนะคะอย่าง True นี่ก็เป็นช่อง51นะหรือไม่ก็368นะถ้าเป็น True นะคะเป็น51กับ368ค่ะแล้วเพื่อนที่เขาก็ดูเนี่ยเขาจะรู้กันใช่ไหมคะใช่ใช่คนที่แนะนำน่าจะชมเขารู้อยู่แล้วใช่ใช่ถูกต้องครับถามก็ได้เดี๋ยวจะถามเพื่อนเนี้ยนะคะได้ค่ะจะได้เจอหน้ากันเพื่อนแนะนำมาเนี่ยครับเราอยู่ใกล้ๆกันนะจะได้เจอหน้ากันจะได้เจอกันนะผ่านหน้าจอด้วยมีเรื่องดีๆฝากด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับถือว่าคุยแบบไม่รู้จักต้อนรับสมาชิกใหม่ๆด้วยนะคะก็เลยนะคะบอกกล่าวการมาเจอมาทักทายกันได้เป็นครอบครัวมิราเคิล Channel ของเรานะมากันที่ SMS กันต่อเลยคุณพัทค่ะเกิดวันที่5ธันวาคม2518นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ถามลัคนาราศีจังหวัดราชบุรีค่ะจังหวัดราชบุรีอยู่วัคราหูนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็ความจริงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ในตอนนี้พฤหัสกำลังจะย้ายมาเล็งดวงชะตาก็จะให้โชคลาภให้ลาภผลนะครับเป็นดาวแห่งศีลธรรมดาวราชคูดาวคุณธรรมก็พูดง่ายๆที่มีปัญหามาสักระยะ1ปีเศษเกือบ2ปีเนี่ยความจริงของคุณเนี่ยไม่นิ่งมาประมาณสัก 6-7 ปีแล้วอิทธิพลของดาวมฤตยูแต่ว่าตอนนี้ย้ายออกแล้วราหูก็ย้ายหลังวันที่7สิงหาชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นเตือนเรื่องเดียวเรื่องเงินลักษณะคู่แท้ละคะลักษณะคู่ครองคนรักของคุณนั้นแต่จริงๆมันมีประเด็นนิดนึงนะ5ธันวา18เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์อ๋อถูกแล้วขออภัยวันศุกร์ลักษณะคู่ครองเนี่ยมีโอกาสถ้าจะอยู่กันได้นะถ้าจะอยู่กันได้ยืดจะต้องมีตำหนิได้ของเสียและจะไม่เสียแล้วก็ถ้าอยู่กับใครเนี่ยต้องระวังเรื่องของคำพูดให้ดีเป็นทั้งอุสาหะแล้วก็คู่ศัตรูฉะนั้นดวงนี้จริงๆถ้าอยู่แล้วไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็ได้นะครับแต่ปีนี้มันมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณณภัทรค่ะ6เมษายน2509เกิดช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันค่ะถามว่าจะแต่งงานใหม่จะมีปัญหาหรือเปล่าปัตตนิเป็นสีนะครับอย่างนี้ด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะเห็นไหมคนเราอายุขนาดไหนก็สุดแท้แต่นี่ก็เลยเลข5แล้วพอเกณฑ์ชะตามันฟรอสต์แบบนี้มันก็มีโอกาสเจอในเรื่องดังกล่าวนะครับก็ปีนี้มีโอกาสสมหวังจะแต่งหรือไม่แต่งก็สุดแต่จะเตือนแบบนี้ตอนนี้ย่าง51คือด้วยทรงดวงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเพราะบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณอย่าจัดงานใหญ่ถ้าอยากจะแต่งนะผูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้ใหญ่รับรู้นะจัดงานเล็กๆเฉพาะในหมู่คนสนิทใกล้เคียงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในช่วงแรกเนี่ยพูดคุยกับคนรักอย่าเพิ่งจดทะเบียนในช่วงระยะแรกนะครับและสิ่งที่อยากจะเตือนจะแต่งหรือไม่แต่งไม่รู้แต่เข้าย่าง52เนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีฉะนั้นต้องปรับตัวให้มองในแง่ของวิทยาศาสตร์ของคนเราที่มาอยู่ร่วมกันสุดแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้สมหวังในรักใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิมลมณีนะคะ22มกราคม2543ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกา18นาทีวันเสาร์ทางเรื่องของการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะ2ปีกาลีทั้งคู่นะดาวเรือนเงินนะครับก็ตอนนี้ทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของพวกของมีคมทั้งรอยต่อระหว่างย่าง17และ18ส่วนในเรื่องของความรักเหมือนกันกับคำถามเมื่อสักครู่นี้เลย
นะครับมักจะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวฉะนั้นก็คือปัญหาเพราะบุคคลที่3นั่นแหละตอนนี้อายุยังไม่เยอะอย่าเพิ่งไปจริงจังยึดมั่นถือมั่นมากดวงนี้ต้องได้คู่ที่มีตำหนิแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างจึงจะถือเป็นการแก้ดวงส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมใจนะคะ26กุมภาพันธ์2504ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4:00 น.วันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56นะครับอุตสาหะแปลว่าอะไรเหนื่อยยากยืดเยื้อร้อนไม่ค่อยมีความสุขเปลี่ยนไม่ว่านะเกณฑ์งานใหม่ก็มีหาให้ได้ก่อนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ no choice อดทนอย่างเดียวฮะส่วนในเรื่องของเลขบ้าน194อันนี้เป็นเลขมงคลอยู่แล้วเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลขหนึ่งชื่อเสียงทายอาทิตย์ค่ะแต่ว่ารถนี้จะ071บาปประคอใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะ70นี่ระวังจะคิดลบคิดร้ายกับตัวเองด้วยนะ71เสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่3เลขหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครต้องการตรวจสอบในเรื่องของลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดแล้วก็ช่วงเวลาที่ชัดเจนด้วยแต่ถ้าเกิดต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะพักกันสักครู่ค่ะ